พี่น้องประชาชนที่เคารพครับสืบเนื่องจากการประกาศแถลงการกปปศฉบับที่1โดยนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าโดยการเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนเพื่อทำการปฏิวัติประชาชนผมไม่ยอมรับแถลงการฉบับนี้และยืนยันว่าการกระทําดังกล่าวไร้ความชอบธรรมไม่สามารถนำพาประเทศ ไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงได้สิ่งที่นายสุเทพเพือกสุบรรต้องการไม่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยและไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ในทางตรงกันข้ามการปฏิวัติประชาชนอย่างที่นายสุเทพกำลังประกาศบนเวทีชุมนุมนั้นจะเกิดขึ้นได้ในกรณีเดียวคือมีการยึดอำนาจ และประกาศให้นายสุเทพเทือกสุบรรเป็นรัฐาธิปัตย์นั่นก็หมายความว่าเรากําลังจะมีรัฐสภาที่แต่งตั้งโดยนายสุเทพเทือกสุบรรจะมีรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยนายสุเทพเทือกสุบรรจะมีนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโดยนายสุเทพเทือกสุบรรและจะมีการกําหนดทิศทางอนาคตของประเทศไทย ตามความต้องการของนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นสำคัญพี่น้องประชาชนที่เคารพสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลกับฝ่ายคา้านไม่ใช่เรื่องของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์แต่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องหาคําตอบให้กับอนาคตของบ้านเมืองว่าท่านต้องการสิ่งใด เผด็จการหรือประชาธิปไตยการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและตรวจสอบผู้ปกครองได้ตามกระบวนการหรือการปกครองที่ให้ผู้แอบอ้างเป็นคนดีมีศีลธรรมขึ้นเป็นใหญ่ไร้การตรวจสอบครอบงำตามอำเภอใจวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องประชาชน ผู้รักและหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะได้ร่วมกันแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์โดยสันติวิธีปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยการพร้อมใจกันฉีกถแถลงการกรปปสโดยนายสุเทพเทือกสุบรรเพื่อเป็นการยืนยันว่าถแถลงการฉบับนี้เป็นโมฆะเพื่อเป็นการประกาศว่า แนวทางการเมืองของนายสุเทพเทือกสุบรรณขัดกับหลักการประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงและผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ให้การยอมรับผมจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันดำเนินการนะครับต่างจังหวัดท่านสามารถจะไปดำเนินการได้ที่สารากลางจังหวัดหรือหน่วยงานรัฐต่างๆพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่จุดใดก็ตามของประเทศไทย ก็สามารถจะทำร่วมกันได้แล้วโพสต์ภาพโพสต์คลิปร่วมปฏิบัติการพร้อมๆกันได้ตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยต้องการการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่นายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกเป็นใหญ่โดยไม่ผ่านการตัดสินใจของประชาชน